นิ้วโค้งเซียนเซิงนายเม็ดกระดุมจุ้ยเจ้าจุ้ยเจ้านิ้วโค้งเซียนเซิงซื่อเสี่ยวยายา又久学上的一颗小纽扣，ครั้งแรกที่สุดเลยนายเม็ดกระดุมคือปุ่มเล็กๆที่รองเท้าข้างขวาของยาย่าน้อยนิ้วโค้งเซียนเซิง和小丫丫一起上楼下楼一起玩耍一起唱歌跳舞小丫丫熟悉นิ้วโค้งเซียนเซิงนิ้วโค้งเซียนเซิง也熟悉小丫丫คุณกระดุมและยาย่าน้อยขึ้นลงบันไดด้วยกันเล่นด้วยกันร้องเพลงและเต้นรำด้วยกันน้องยาย่าคุ้นเคยกับคุณกระดุมและคุณกระดุมก็คุ้นเคยกับน้องยาย่าด้วยจุ้ยจุ้ย重要的事有一事纽扣先生从小丫丫的脚上掉了下来因为跑得太快竟然从五楼一下蹦到了一楼มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณกระดุมตกลงจากเท้าของเด็กหญิงตัวน้อยเพราะเด็กหญิงวิ่งเร็วมากเขาจึงตกลงจากชั้น5ไปที่ชั้น1纽扣先生来到一片草丛中，一群小蚂蚁把它当作一把转椅，转晕了它好几次。คุณกระดุมกลิ้งมาที่สนามหญ้าและมดตัวเล็กกลุ่มหนึ่งใช้เขาเป็นเก้าอี้หมุนและคุณกระดุมเวียนหัวอยู่หลายครั้งอีเก้อพังตูตูเตอเสี่ยวหนานหายเจียนเต้าเลอทาเสี่ยวหนานหายเหออีเก้อเสี่ยวหนีหายหวานกั่วเจียเจียเตอโยซี่ซือฟางจ้ายอีเก้อเสี่ยวผานจื่อหลีเด็กน้อยตัวอ้วนหยิบกระดุมขึ้นมาเมื่อเด็กชายตัวเล็กและเด็กหญิงตัวเล็กเล่นเกมในบ้านพวกเขาวางกระดุมบนจานใบเล็กเหลียงเก้อเหล่าเย๋เย๋เจิ้งจ้าย
下象棋，刚好红，方缺一匹马，红方的老爷爷就把他当做一匹马，纽扣先生在老爷爷的手中、手中走着马走的日子不。ปู่ทั้งสองกำลังเล่นหมากรุกและฝ่ายแดงไม่มีม้าปู่ของฝ่ายแดงถือว่ากระดุมเป็นม้าและนายกระดุมก็อยู่ในมือของปู่เสมอนิวโคเซียนเซิงจงหวีหุยเต้าเสี่ยวยายาเตอเซินซ่างเซียนจ่ายเตอนิวโคเซียนเซิงซื่อเสี่ยวยายาพี่โตสร้างเตอจวงซื่อผินเฉียว纽扣先生的脸上总是阳光灿烂ในที่สุดคุณกระดุมก็กลับมาหายาย่าน้อยคุณกระดุมปัจจุบันเป็นเครื่องประดับที่กระเป๋ากางเกงของสาวน้อยดูสิใบหน้าของคุณกระดุมสดใสอยู่เสมอถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ